ครับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปครับคลิปนี้ผมจะมาแจกเกี่ยวกับไฟล์ฟอนต์หรือแบบอักษรน่ารักนะท่านสามารถนำไปใช้ในมือถือ Huawei นะครับแต่ที่ผมสาธิตเนี่ยเป็น Huawei Y9 2019นะครับส่วน Huawei รุ่นอื่นลองเอาไปใช้ดูว่ามันจะโอเคเหมือนกันไหมนะครับวิธีการนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไฟล์เนี่ยไว้ใต้คลิปนะครับให้ท่านทำการดาวน์โหลดมาเลยนะครับโหลดมาเสร็จนะครับให้ท่านเข้าที่โฟลเดอร์ตัวจัดการไฟล์นะแล้วไปที่พื้นที่จัดเก็บนะครับไปที่คำว่าโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะแต่มือถือแต่ละรุ่นเนี่ยต้องดูว่ามันโหลดมาไว้ตรงไหนนะครับหลังจากเราดาวน์โหลดมาเสร็จปุ๊บจะได้ตัวโฟลเดอร์แบบนี้นะครับตัวไฟล์แบบนี้มานะครับสวยดีเนี่ยนะครับมันจะเป็น .zip นะวิธีการนะครับให้ท่านกดแชร์ที่ไฟล์นะครับมันจะมีเครื่องหมายถูกแบบนี้นะก็จากนั้นนะครับให้เราทำการกดจุด3จุดด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะมีคำว่าแยกครับนะครับแยกไปที่นะครับให้กดแยกเลยนะครับจากนั้นกดตกลงเลยก็ได้นะครับกดตกลงแบบนี้นะจากนั้นนะครับท่านจะเห็นโฟลเดอร์เดี๋ยวขอเข้าไปดูตรงที่เราแตกไฟล์ใหม่เมื่อสักครู่นี้มันจะอยู่ด้วยกันนั่นแหละนะครับจะเรียกนี่เห็นไหมอันนี้คือเราแตกแล้วอันนี้ไฟล์แรกเห็นไหมครับกดเข้าไปนะครับจะเห็นโฟลเดอร์คำว่าสวยดีดอทก็คือจุดนะครับสวยดีจุด hwt ไอ้ hwt นี่คือนามสกุลของไฟล์ทีมนะครับให้ท่านกดแช่ครับทีนี้กดแช่แล้วทำการกดเลือกคำว่าย้ายนะครับย้ายนะครับกดคำว่าย้ายปั๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเลือกโฟลเดอร์อื่นๆนะครับตำแหน่งอื่นๆนะกดเข้าไปพอกดตำแหน่งอื่นๆให้เราเลือกพื้นที่ภายในตัวนี้กดเข้าไปครับจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนหาโฟลเดอร์คำว่า Huawei นะครับ Huawei นี่ตัวนี้นะครับป้าบเข้าไปเสร็จแล้วนะครับให้เราเลือกโฟลเดอร์ทีมตัวนี้กดเข้าไปครับป้าบพอมาถึงตัวนี้ท่านจะเห็นทีมที่อยู่ในตัวเครื่องนะถ้าท่านเคยโหลดทีมไว้นะครับถ้าไม่เคยโหลดมันก็จะไม่มีนะเสร็จเรียบร้อยให้เรากดคำว่าย้ายมาตัวนี้ครับเนี่ยฝุ่นกดตัวนี้ป๊าบเข้าไปนะครับกดแทนที่เลยพอดีผมเคยวางแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับมันจะมีไฟล์มาโผล่ตรงนี้เห็นไหมที่เราย้ายมาเมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นทำไงต่อทีนี้หลังจากเราย้ายมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเปลี่ยนทีมที่มีตัวหนังสือสวยๆพร้อมตัวทีมที่ผมแจกไปเนี่ยนะครับให้ท่านเข้าไปที่ทีมในตัวมือถือนะครับทีมเนี่ยครับเลือกทีมของมือถือ Huawei เท่านั้นนะครับกดเข้าไปพอมาตรงนี้กดข้ามครับกดข้ามจากนั้นนะครับให้เลือกที่คำว่าฉันนะครับฉันนะรูปคนนะกดเข้าไปเสร็จแล้วให้เลือกทีมครับทีนี้ทีมกดเข้าไปครับเราจะเห็นว่าตัวที่เราเอามาวางเนี่ยมันจะโผล่ขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมนะครับสวยดีเนี่ยลองกดใช้งานครับก่อนที่จะกดใช้งานท่านดูตัวหนังสือก่อนนะอันนี้คือตัวหนังสือธรรมดานะครับที่อยู่ในตัวเครื่องคือตัวหนังสือที่มาพร้อมกับตัวเครื่องนะครับแต่พอเรากดทีมตัวนั้นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับดูนะป้าบเข้าไปกดกำหนดใช้ครับก็จะนำไปใช้ถ้าท่านเลือกครั้งแรกมันจะมีคำว่าเจ็บไว้ด้วยนะครับก็กดคำว่าเจ็บไว้นะเนี่ยครับดูตัวหนังสือนะเปลี่ยนไปละนะครับลองดูเข้าที่ตัวหนังสือต่างๆนะครับดูตรงนั้นอีกลองดูตั้งค่าครับตัวหนังสือแบบอักษรเปลี่ยนไปไหมนี่เห็นไหมนะครับแบบอักษรก็จะเปลี่ยนไปซึ่งเป็นแบบอักษรน่ารักนะครับเราสามารถทำได้ง่ายๆเลยก็คือแช่เอาไปวางแล้วก็ทำการสั่งเปลี่ยนเลยนะครับไม่ต้องไปสร้างเองเพราะว่าหลายท่านทำให้เป็นนะครับในการสร้างอันนี้โหลดมาแล้วก็ไปวางใส่โฟลเดอร์นะครับแล้วก็เลือกใช้ทีมเลยโอเคครับก็มาฝากกันนะถ้าไหนที่อยากใช้ทีมแบบนี้นะครับถามว่าเอาเฉพาะตัวหนังสือแล้วเปลี่ยนพื้นหลังได้ไหมก็ได้นะครับเข้าไปที่ทีมเหมือนเดิมนะครับไปที่ทีมเหมือนเดิมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไปเลือกชั้นเหมือนเดิมนะครับเลือก wallpaper ใหม่นะครับ wallpaper อยากเอาอะไรล่ะนะครับอยากได้ที่มันโหลดมาในนี้ใช่ไหมลองทีมนะครับต้องไปโหลดตัวนะครับลองดูตัว wallpaper ที่อยู่ในเครื่องก่อนสมมติว่าใช้ wallpaper ตัวนี้กำหนดใช้นะครับใช้ทั้ง2หน้าจ
รอสักครู่นะครับลองเลือกใหม่อีกรอบนึงพอดีเมื่อกี้เลือกเฉพาะหน้าจอล็อกนะครับเอาทั้งสองนะครับโอเคนะครับเนี่ยใช่ไหมตัวที่ตัวแบบอักษรก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่พื้นหลังก็เปลี่ยนไปอยากเปลี่ยนไอคอนล่ะทำไงได้ไหมได้เหมือนกันนะครับก็เข้าที่ทีมใหม่นะครับเราก็ไปเลือกไอคอนได้นะอยู่ในทีมนะครับอยู่ในทีมย้อนกลับมามันจะมีคำว่าไอคอนนะครับไอคอนอยู่ไหนเอ่ยลองดูในทีมครับเนี่ยมันจะมีคำว่าไอคอนใช่ไหมนะครับไอคอนอยู่ตรงไหนไอคอนอยู่ตรงนี้ครับแปลงอยู่ไหนล่ะนี่ตัวนี้นะครับกดเข้าไปที่ไอคอนครับถ้ายังไม่มีก็ต้องโหลดก่อนนะครับก็ต้องโหลดก่อนเราสามารถทำการปรับแต่งได้นะครับเป้าหมายคือแจกแบบอักษรง่ายๆละน่ารักนะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับถ้าในติดปัญหาก็ทักสอบถามใต้คลิปนะครับเดี๋ยวจะแนะนำให้โอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดติดตามเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ